สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะวัดคาเฟ่ของเราค่ะก็มีไปเปิดกาแฟสดนะคะเพิ่มให้กับสาขาของพี่แอมนะคะซึ่งพี่แอมเองก็เปิดทั้งกาแฟโบราณชานมไข่มุกนะคะพิกัดวันนี้ค่ะจะเป็นกาแฟสดสาขาที่99เลขสวยมากนะคะพิกัดก็คืออยู่ที่ร้านแอมซักรีดนะคะตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจ้านะคะเดี๋ยวฝากทุกท่านติดตามบรรยากาศการเรียนการสอนกาแฟสดด้วยว่าพี่แอมของเราจะทำได้ไหมนะคะฝากติดตามอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบดกาแฟนะคะก็ใช้งานแค่เอื้อมมือไปกดบดแค่นี้พอนะคะพอเราบดออกมาแล้วเราก็จะมาใส่กระปุกพักไว้ตรงนี้เพื่อที่จะเวลาตักจะได้ตักสะดวกนะคะแต่ถ้าตักจากอันนี้เลยมันแคบมันก็หกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นกระปุกพักกาแฟอีกทีหนึ่งทีนี้เครื่องชงนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟเวลาที่เราใช้งานนะคะมันจะมีอันดับแรกก่อนเติมน้ำนะคะเติมน้ำพี่แอมสามารถเอาใส่ขวดแล้วเปิดจากตรงนี้แล้วเทข้างบนได้เลยหรือพี่แอมจะยกออกมาเติมแบบที่ผมทำก็ได้นะคะเวลาเติมน้ำเติมแค่ขีดแม็กตรงนี้พอนะคะห้ามเกินขีดแล้วเวลาสวมก็สวมกลับไปเหมือนเดิมมันจะมีช่องเกาะของมันอยู่ตรงนี้ค่ะนะพอดีเลยนะคะพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บนะคะอันนี้คือเครื่องปิดอยู่เปิดกับปิดเครื่องใช้ปุ่มแรกปุ่มนี้นะคะก็กดเปิดแบบนี้เลยถ้าเครื่องยังไม่เซตตัวยังไม่ร้อนเนี่ยค่ะไฟ2ดวงเนี่ยมันจะกระพริบปิ๊บๆๆๆถ้าไฟ2ดวงนี้กระพริบอยู่ก็คือห้ามไปกดเปิดน้ำปล่อยน้ำหรือทำอะไรเด็ดขาดนะคะอันนั้นคือถ้าไฟกระพริบคือเครื่องยังไม่พร้อมใช้งานนะคะอนาคตถ้าเครื่องมีปัญหาไฟกระพริบตลอดเลยไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แสดงว่าอาจจะมีเครื่องมีปัญหามันไม่พร้อมใช้งานมันก็จะกระพริบนะคะในส่วนของเมนูกาแฟสดนะคะจะมีหลักๆอยู่ไม่กี่อย่างที่เราต้องทำกาแฟสดไม่มีหลายเมนูเพราะว่าเมนูอย่างอื่นโกโก้ชาไทยชาเขียวอะไรทุกอย่างเรามี
ในกาแฟโบราณหมดอยู่แล้วแต่ว่าตัวกาแฟสดหลักๆ ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่คาปูมอคค่าลาเต้อเมริกาโน่มาคิอาโต้อะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นเมนูพวกนี้ที่ลูกค้าสั่งบ่อยและสั่งเยอะที่สุดนะคะเราก็จะได้ชงแค่นี้ทำกาแฟสดแค่อัดกาแฟกดกาแฟออกมาได้แค่นั้นเอาตามปริมาณเขาแค่นั้นก็จบเลยนะคะก็ชงง่ายไม่ต้องไปชักไปเตรียมอะไรเยอะนะคะนี่คือตัวอย่างเมนูเบื้องต้นก่อนทีนี้สูตรคู่มือค่ะก็จะมีให้เหมือนกันนะคะสูตรคู่มือก็จะมีให้ในคู่มือก็จะบอกเลยว่าอย่างเอสเปรสโซ่นะคะเราจะกลั่นน้ำกาแฟเนี่ย125 มล. แก้วชงก็คือจะใช้เป็นแก้วชงอันนี้ค่ะมันจะมีโทษนะคะเอาเลยค่ะกาเขียวเท่ากันหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะฝาเหมือนกันเลยเพราะว่าถ้าใส่เกินขีดบนเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าเครื่องไม่ได้นะคะเพราะมันเต็มนี่เราก็ใส่แค่นี้สีมันจะเข้มกว่าเข้มกว่าค่ะเพราะว่าปริมาณชาเกือบเยอะกว่าเกือบช้อนต่อหนึ่งแก้วช้อนต่อหนึ่งแก้วแต่ถ้าเป็นอันนั้นมันอย่างเราใส่สีน้ำได้6-7แก้วเลยอย่างเงี้ยค่ะรอบหนึ่งกล้องเยอะมากจับทุกจุดเลยกล้องเยอะมากจับทุกจุดเลยยังจับทุกจุดเลยบางทีทำงานหลายหน้าหลายอย่างจะลืมต้องเปิดขนาดคนสอนทุกวันบางทีบางสูตรยังหลงเลยค่ะทำทุกวันเหมือนกันก็ลืมหลงๆก็มีปริมาณเท่ากันเท่ากันอันนี้เราใช้น้ำแข็งบดเลยใช่ไหมบดได้ค่ะน้ำแข็งบดคนตักผิดฝั่งใช่ไม่ชอบพี่ลงสองอย่างเลยมองไม่เห็นน้ำแข็งมองไม่เห็นน้ำแข็งบดพี่แอมหรอกมองไปมันก็เป็นไอ้น้ำแข็งหลอดหมดเลยคนนานๆจะได้นัวที่คุณฝนใช้หรอนี้หรอค่ะอันนี้ก็ฝนจะใช้เป็น
ถ้าแก้วตัวนี้ฝาตัดเขาจะสวยใช่เขาจะดูเขาจะดูเก๋กว่าไม่ชอบอันนี้พี่ว่ามันสวยดีลูกสาวก็ซื้อมาแล้วมันผิดก็เลยใช้ให้มันหมดใช้แบบนี้ก็ดีอยู่ค่ะถ้าเป็นแบบถุงสวมสายเดียวด้วยสวมสายเดียวสายเดียวก็เลยใช้บอกว่าใช้ให้หมดก่อนค่ะทำไปแล้วนะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเอาออกมาใส่กระปุกพักค่ะใส่นี้เอามาเลยเทเลยค่ะหอมกาแฟแล้วก็ปิดแล้วก็เก็บที่เดิมนะคะลองใส่ดูค่ะโอเคนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราจะกดเวลาพี่เปิดคู่มือนะคะเวลาเราเปิดคู่มือออกมาแล้วเขาบอกว่าอย่างในเนี้ยที่มันบอกว่าบดกาแฟบด2ช็อตคือหมายถึงว่าอันเดียวที่เราอัดไปนี่แหละนะคะอันนี้ไม่ต้องดูก็คือให้ดูแค่เอาน้ำเท่าไหร่ใส่นมเท่าไหร่คอฟฟี่เมดช็อตเท่านั้นเพิ่มอีกช็อตนึงเพิ่มอีกช็อตนึงพี่ก็ต้องกดใหม่ต้องกดใหม่อีกช็อตนึงก็คือช็อตนึงคือ2ออนค่ะ2ออนแก้วนี้ใช่ค่ะก็คือกดอัดมาให้ได้2ออนแล้วก็เพิ่มเข้าไปอย่างสมมติปกติเอสเปรสโซ่เราใส่อยู่แล้ว125อันนั้นหมายถึงว่ากดครั้งแรกนะคะกดครั้งแรกแต่ถ้าลูกค้าบอกเพิ่มช็อตด้วยก็คือพี่ต้องทิ้งอันแรกแล้วกดใหม่ไม่ใช่กดน้ำหัวน้ำหางไปเลยอันนั้นไม่ได้นะคะเพิ่มช็อตคือกดใหม่ค่ะแล้วก็ต้องเพิ่มตังค์อีก10บาทช็อตหนึ่งคือ10บาทเลยช็อตหนึ่ง10บาทใช่ค่ะเพิ่มอีก10บาทบางคนที่เขาขอเพิ่มช็อตคือต้องกินเข้มๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเอาน้ำหางอย่างเดียวหมายถึงบางคนเรียกน้ำหางเนาะบางคนสั่งอเมริกาโน่บางยี่ห้อค่ะเขาจะใช้น้ำแค่ร้อยแต่เขาจะเพิ่มน้ำร้อนน้ำเปล่าไปอีกร้อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จืดแต่ของเราคือเอาทั้งน้ำหัวน้ำหางเลยหมายถึงว่ากดน้ำไปเลย175เลยอย่างเงี้ยค่ะเราใช้น้ำกาแฟล้วนๆเลยไม่ผสมน้ำร้อนนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ลองหยิบก้านชงมาเลยค่ะแล้วก็เวลาพี่แอมตักก็คือตักเข้าไปเต็มๆได้เลยนะคะใส่เต็มนี้เลยค่ะใส่ไปให้เต็มเลยพูนได้เสร็จแล้วพอเต็มแบบนี้แล้วนะคะใช้ด้ามช้อนอันนี้เกลี่ยให้หน้าเขาเรียบแบบนี้นะคะก็คือกาแฟเนี่ยต้องเรียบเสมอกันแบบนี้นี่ทีนี้กาแฟสดมันจะตวงเป๊ะๆ เลยค่ะแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งจะใช้กาแฟเท่ากันหมดเลย1ถุงที่ฝนเทเนี่ยในกระปุกนี้ด้วย1ถุงครึ่งโลเนี่ยจะได้อยู่ที่30แก้ว1ถุง1ถุงครึ่งกิโลนะคะถ้าโลนึงเนี่ย450บาทได้60แก้วเลยเสร็จแล้วปัดมาปัดเสร็จให้หมดต้องปัดเสร็จปัดออกนะคะทุกครั้งที่ใช้เสร็จพี่ปิดฝาให้สนิทเพราะไม่งั้นไอ้หอมๆแบบนี้ค่ะมันก็ระเหยออกมันก็จะกลายเป็นไม่หอมเสร็จแล้วพี่แอมเอามาวางตรงเนี้ยเห็นไหมคะมันจะมีที่วางรับกับตรงนี้พอดีเนี่ยค่ะตรงอุ้งเนี่ยมันก็จะรับกันพอดีโทษนะคะอันนี้เห็นไหมคะกับตรงนี้นี่เวลาเราวางไปปุ๊บนี่มันก็จะวางพอดีเลยนะคะทีนี้อันนี้เรียกว่าแถมนะคะตัวนี้เรียกว่าแถมจะหนักโทษนะคะขอมือหน่อยนี่จะหนักแบบนี้เลยเอาไว้กดกาแฟเวลาที่เราวางกาแฟลงไปปุ๊บเวลากดนะคะใช้อุ้งมือตรงนี้กดนะคะจับกด1กด2ใช้น้ำหนักไปที่อุ้งมือบางคนขย่มตัวแต่น้ำหนักไม่ไปที่มือมันก็กดไม่แน่นเหมือนกันนะคะ okay. ถ้าแน่นมากเกินไปแบบแน่นอึดเลยน้ำกาแฟก็ไม่ไหลหรือ ถ้าไม่กดเลยวางเบาๆลงไปเลยน้ำก็ไหลเร็วมันก็จะจืดหน่อยนะคะทีนี้ลองก่อนเอามือนี้จับเหมือนเดิมเอามือขวาจับนี่ค่ะเอาวางรอบแรกยกแท้มาค่ะรอบแรกจะยังไม่กดนะคะเอาวางลงไปก่อนวางลงไปเลยค่ะ
ทีนี้พอเราวางไปแบบนี้ก็จะดูอย่างบางทีเอียงแบบนี้ไม่ได้พี่ก็ต้องขยับให้มันตรงนะคะเสร็จแล้วมันจะมีเศษกาแฟตรงนี้พี่แอมยกแล้วก็เคาะให้เศษมันลงอ่ะแบบนี้อันนี้คือกดได้เลยค่ะวางอุ้งมือจับไม่ได้กระทุ้งไปเลยนะคะพี่จับให้ถนัดเลยอ่ะเอามือจับอันนี้ด้วยค่ะไม่ใช่จับอันนี้ด้วยนี่แหละค่ะจับปึ๊บกด2ทีเสร็จแล้วยกขึ้นมาดูมันมีเศษไหมถ้าเกิดว่าบางทีเรากดเข้าไปแล้วมันมีเศษมีอะไรเงี้ยเราก็หมุนให้มันคือหน้าต้องเรียบแบบนี้จะต้องไม่มีผงกาแฟอะไรอยู่นะคะเวลากดก็คือเนี่ยจับพี่จับอย่างนี้ได้เลยค่ะเนี่ยจับแล้วก็ใช้อุ้งมือแบบนี้เลยไม่ต้องแบบนี้ใหม่ๆจะแลกกดแลกเกรงๆหน่อยจริงนะคะของใหม่อันนี้คือถ้ากดแบบนี้กดไป3รอบ4รอบแล้วอันนี้คือแน่นมากแน่นมากแน่นมากนะคะเอาใหม่เอาใหม่ให้ลองกดเพราะว่าถ้าแน่นมากเกินไปค่ะพี่แอมมันจะเอาไม่ออกค่ะเอาช้อนตักลงได้ตักใหม่ใส่ไปเลยใส่ไปเต็มๆไปเลยค่ะลืมให้ใส่ผ้ากันเปื้อนอันนี้ลองกดดูอันนี้วางก่อนนะคะวางไปก่อนดูว่ามันเอียงหรือเปล่าโอเคอันนี้กดได้ค่ะกดไปเลยสัก2ทีอึดๆโอเคค่ะแล้วทีนี้เวลาอันนี้ยังมีเศษอยู่เนาะพี่แค่เอาแถมวางแล้วก็หมุนวางไปเลยค่ะปึ๊บแล้วหมุนๆหน่อยให้หน้ามันเรียบโอเคค่ะนี่เอาให้หน้าเรียบแบบนี้ไม่มีผงมีเศษหมายถึงว่าเรียบไปเลยนะคะนี่เก็บที่เดิมค่ะแล้วทีนี้เวลาที่เราจะอัดเข้าเครื่องนะคะปล่อยน้ำก่อนทีนึงเสร็จแล้วก็อัดเข้าเครื่องทีนี้เวลาที่เราจะอัดเข้าเครื่องค่ะวางตรงอย่างนี้ไม่ตรงนะคะสังเกตว่าถ้าเอามือขวานี่แหละค่ะจับแล้วก็วางปุ๊บนี่ตรงนี้พอดีมันจะเข้าล็อกมันเลยนะคะแล้วเราก็งัดกลับมาฝั่งนี้มือประคองเครื่องด้วยเอาให้แน่นแบบนี้นะคะลองเอาเข้าดูค่ะก้มๆดูหน่อยก็ได้ค่ะปุ๊บอันนี้ไม่เข้านี่ถ้าเข้าจะเป็นแบบนี้แล้วก็งัดมาฝั่งนี้มือประคองเครื่องหน่อยเดี๋ยวเครื่องขยับนะฮะโอเคพอดีใช่ไหมนั่นแหละค่ะเอาแค่แน่นเอาแค่เนี่ยแน่นไม่หลุดก็พอเสร็จแล้วก็เอาแก้วใส่ตะแคงใส่ลงไปหันฝั่ง ML มาหาเราฝั่งนี้จะเป็นฝั่งออนถ้าเอาฝั่ง ML พี่ก็หมุนฝั่งนี้จะอยู่ในลักษณะนี้เลยปึ๊บนะคะทีนี้ชงแก้วแรกก่อนเอาเอสเพรสโซ่น้ำ125 mlกดน้ำ125ค่ะกดปล่อยน้ำก่อนอันนี้100อันนี้คือ125ครึ่งของ150นะคะกดมาค่ะนี่อันนี้ดูจากน้ำหนักมือถือว่าแน่นพอสมควรก็คือถ้าเปิดน้ำเขาจะไหลนี่แหละค่ะเนี่ยประมาณนี้คู่กันอันนี้คือปกติสังเกตว่าฟองครีมมาจะเยอะนะคะฟองครีมมาจะเยอะเดี๋ยวพี่เตรียมกดนะนับที่ชั้นน้ำนะคะไม่นับที่ชั้นฟองนะกดปุ่มเดิมค่ะยังอีกนิดนึงนี่นับที่ชั้นน้ำใช่ค่ะนับที่ชั้นน้ำสีดำไม่นับที่ชั้นฟองจ้ะฟองกับน้ำไม่เหมือนกันอ่ะเสร็จแล้วแก้วออกมาค่ะตะแคงออกมาได้เลยปึ๊บนะคะทีนี้ดูสีน้ำหนักมือหน่อยนี่ถ้าสีเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้ถือว่าโอเคนะคะเนี่ยฟองครีมมาเราจะเยอะนะคะกาแฟเราก็คือเข้มสีเนี้ยได้แต่ถ้าน้ำไหลน้อยหรือไหลติ้งติ้งติ้งหยดข้างใดข้างหนึ่งแล้วฟองออกมาเป็นสีดำนั่นแสดงว่ามันไหม้เป
มันไหม้ใช่ค่ะกดแน่นเกินไปน้ำไม่ไหลแล้วมันก็ไหม้หรือถ้าพี่แอมใส่เข้าไปแล้วน้ำไหลแบบเอาสีแบบนี้เหรอจะเอาสีเหลืองทองแบบนี้ค่ะนะคะเอาน้ำหนักมือประมาณนี้แหละเดี๋ยวลองหลายๆแก้วเดี๋ยวจะรู้ว่าน้ำหนักมือพอดีแต่ถ้าน้ำมันไหลเร็วโจ๊กโจ๊กเลยแล้วฟองเป็นขาวๆเลยอันนั้นคือจืดนะคะเหมือนเราไปกินบางทีเอ้ยทำไมรสชาติต่างกันก็อยู่ที่น้ำหนักมือคนเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าอย่างเอสเปรสโซ่นะคะเวลาที่เราชงในคู่มือเขาก็จะบอกว่ากลั่นน้ำกาแฟออกมา125 ml ใช่ไหมคะจ้ะน้ำ125 coffee mate 1ช้อนค่ะเอาช้อนชาเราตักได้เลยนะคะช้อนก่อนชงเราได้เลยช้อนชาเนี่ยเหรอคะจ้ะหนึ่งช้อนไม่ต้องแบบคูณมากเอาไม่ต้องสะบัดเลยค่ะเอาหนึ่งช้อนพอดีอย่างเงี้ยค่ะนี่เหรอคะจ้ะใส่ไปปุ๊บเอาช้อนนี้ไว้คนเลยค่ะคนคอฟฟี่เมดให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยใส่นมเอสเพรสโซ่จะมีนมข้นแค่20 ml เพราะว่าเมนูนี้จะไม่เน้นหวานนะคะเอสเพรสโซ่รสชาติหลักๆของเขาคือเข้มขมเข้มนะคะขมกับเข้มเลยเอาง่ายๆถ้าภาษาบ้านๆแล้วก็ขมๆจืดๆหน่อยนะคะนมข้นหวาน20 ml ค่ะนมข้นหวานนมข้นหวาน20 ml มาดูที่20นมสดจะไม่เปลืองนมไม่ใช้นมเยอะเท่าไหร่นะคะแค่20พอนะคะใส่ไปเลยแล้วก็นมสดนะคะก็จะใส่35 ml ก็ใส่นมสดคอนเนคชั่นนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช้นมสดคอนเนคชั่นเลยนะคะใส่ลงไปเลยปึ๊บกลมแล้วกดเอวใหม่ๆจะต้องก้มส่องหน่อยนึงพอหลังๆเราจะรู้จังหวะมือเราใส่เข้าไปปุ๊บมันจะเข้าล็อกไปเลยพอดีนะคะเสร็จแล้วทีเนี้ยเวลาที่เรากั่นน้ำเสร็จแล้วพี่แอมต้องเอานี้ออกก่อนถ้าปล่อยมันไว้นานๆมันไหม้ไม่นะคะโอเคค่ะเอาออกก่อนดึงมานี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะดึงกลับไปเหมือนเดิมเอามือประคองเครื่องด้วยมือหนึ่งประคองเครื่องไว้แล้วก็กลับเสร็จแล้วก็เคาะทิ้งเลยค่ะเคาะให้โดนไอ้ดำๆนั่นค่ะมันนุ่มๆไม่เป็นไรอันนั้นเขาไว้สำหรับเคาะแล้วค่ะทีนี้ถ้าเราจะชงกาแฟต่อไม่ต้องล้างค่ะแค่เช็ดพอแต่ถ้าเกิดว่าพี่จะไปชงชาชงอะไรเงี้ยพี่ต้องล้างนะคะแต่ถ้ากาแฟอย่างเดียวก็คือเราแค่เช็ดแค่นี้พอแล้วกดน้ำทิ้งแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมก็ปล่อยทีนี้ตักน้ำแข็งเลยค่ะใส่แก้วเอสเพรสโซ่ไม่ต้องมีฟองนมนะคะเวลาที่เทกาแฟสดเทวนน้ำแข็งปกติพี่แอมกินกาแฟไหมคะกินกินอะไรเอ่ยกินเอสเนี่ยแหละกินเอสได้ลองเอสพอดีโอเคค่ะถ้าเข้ากันแล้วก็เทได้เลยเทวนน้ำแข็งไปก่อนนะคะเทวนน้ำแข็งจ้าเทวนน้ำแข็งเทปกติแล้วเลยทีนี้เอสไม่มีฟองนมนะคะเบรกน้ำไว้ก่อนนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาไปเติมน้ำแข็งแต่ถ้าเป็นเมนูที่มีฟองนมอะค่ะเราไม่ต้องไปเติมน้ำแข็งเพิ่มนะคะเพราะต้องเหลือพื้นที่ไว้ให้ฟองนมด้วยทีนี้ฝาของกาแฟสดมันจะเป็นฝา98ฝา98นะคะจะไม่ใช่ฝา95เหมือนกาแฟโบราณนะไม่ได้เหมือนฝาแบบนี้หรอฝาตัดก็มีอยู่ค่ะไม่แน่ใจว่านี่เขาเอาฝาโดมมาให้ทั้งหมดหรือเป็นฝาตัดอันนี้ก็คือปิดปกตินี่นะคะก็แค่นี้แล้วก็พันกระดาษน
ใหม่ๆก็จะแปรงค่ะรอบหลังก็จะเริ่มเป็นนิ้วชี้ใช่ว้าวปัดเป็นอะไรแบบว่าปื๊ดแปรงแล้วต่อไปก็จะเริ่มน่ะนิดนึงนิดนึงละเริ่มไหวขึ้นใช่ค่ะก็จะเริ่มมีวิทยายุทธเพิ่มขึ้นวิทยายุทธเพิ่มขึ้นอันนี้ลองกดนะคะเดี๋ยวจะดูว่าแก้วที่2กับแก้วแรกเนี่ยน้ำหนักมือเหมือนกันหรือเปล่าตอนแรกวางก่อนนะคะวางดูก่อนเธออย่าลืมแผ่นเนี่ยเด้อเรียบไหมคุณฝนพี่มองไม่เห็นเลยโอเคค่ะเรียบถ้าเกิดว่าพี่ไม่มั่นใจว่าเรียบหรือเปล่าพอพี่กดเสร็จปุ๊บพี่หมุนไปเลยค่ะยังไงก็เรียบแน่นอนพอกดเสร็จก็หมุนไปเลยนั่นแหละค่ะทีนี้เอาเข้าเครื่องเลยจะได้กลมๆหน่อยนึงปุ๊บนี่ถ้าเข้าล็อกมันก็จะยังมีครับเข้าไปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ดันเอาให้แน่นเสร็จแล้วก็แก้วเข้าไปเหมือนเดิมต้องเข้าทางนี้ปึ๊บอันนี้จะใช้น้ำ100นะคะ100โหมันตาตก100ก็เลข100ได้เลยค่ะ100โอเคค่ะนับที่ชั้นน้ำไม่นับชั้นตอกไม่ออกอ่ะออกค่ะใจเย็นๆ โอเคอันนี้คือน้ำสองฝั่งไหลสม่ำเสมอกันก็ถือว่าโอเคนะคะต้องคอยดูว่ามันถึง100หรือยังถ้าถึง100ก็กดปิดนะคะแล้วก็เอาแก้วออกมาเอาแก้วออกมาปุ๊บเอานั้นไปเคาะเลยค่ะจะได้ไม่ลืมหมุนกลับนั่นแหละค่ะเคาะเลยอันนี้ลองดูคาปูนะคะทุกเมนูเลยที่ใส่นมก็คือจะเป็นคอฟฟี่เมท1ช้อนเหมือนกันหมดนะคะจะเป็นคาปูเป็นเอสเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือคอฟฟี่เมทช้อนหนึ่งเหมือนกันหมดหนึ่งช้อนไม่ต้องพูดมากเอาพอดีช้อนโอเคค่ะแค่พอดีพอนั่นแหละค่ะคนคอฟฟี่เมทให้ละลายก่อนนะคะแล้วค่อยใส่นมนะคะถ้าเป็นคาปูนะคะรสชาติของเขาก็จะมีความหวานขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะมีหวานมีมันแต่ถ้าเป็นลาเต้นี่คือหวานมันเลยกาแฟอ่อนมากสำหรับคนที่คออ่อนๆหน่อยไม่ทานกาแฟขมไม่ทานกาแฟเข้มอย่างเงี้ยค่ะทานหวานมันแบบแนะนำเป็นลาเต้แต่ถ้าเป็นขมมันหน่อยออกรสเข้มหน่อยก็จะเป็นคาปูได้แต่ถ้าขมจ๋าเลยคอแข็งๆเลยก็เอสเปรสโซ่ไปเลยนมสดเท่าไหร่คะนมสด40นมสดนมสด40ก็เทบนน้ำแข็งเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องเบรกน้ำไว้นะคะเทลงไปได้เลยเพราะว่าใส่ฟองนมที่ให้วนน้ำแข็งหน่อยก็คือจะให้น้ำกาแฟค่ะมันแบบทั่วถึงเพราะว่าพอเป็นน้ำแข็งหลอดเวลาดูดลงไปปุ๊บมันจะได้คือน้ำล้วนๆเลยมันจะไม่เหมือนกับน้ำแข็งบดอันนี้มันจะไม่ได้เป็นรสหวานมากอยู่แล้วทีนี้ใส่ฟองนมค่ะใส่เยอะไหมคะใส่เต็มหน้าไปเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวฝนจะให้ลองวาดลายแต่จริงๆถ้าถามว่าขายจริงๆวาดไหมไม่ได้วาดจริงเหมือนเดิม นะคะไม่ได้วาดอันนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราอาจจะ
อยากวาดลายนะคะอาจจะวาดลายนิดนึงก็คือนี่ทำให้หน้าเรียบๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างเวลาที่เราวาดเนี่ยอย่างเรามีอาจจะเป็นคาราเมลเป็นช็อกโกแลตเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้เราก็วาดไปได้เลยอันนี้ผมจะลองคือเมนูต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทำแบบเป็นลวดลายของเราเองได้นะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็จะวาดเป็นลายนี้ได้นะคะแต่แล้วถ้าเราก็จะวาดถ้าฟองนมมันกาดมันร้อนก็จะไม่ค่อยง่ายรูมันใหญ่หรือถ้าเราจะวาดเป็นลายเราจะบางทีเราทำเป็นเส้นเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะวาดนี่ค่ะมันก็จะมีลายเวลาที่เราสะบัดแปรงไปนี่ค่ะมันก็จะมีลายใหม่ปึ๊บจะได้หลายลายหรือถ้าสมมติว่าไม่วาดวุ่นวายนี่อันนี้คืออะไรผงโกโก้ค่ะผงโกโก้นะขยับผงเข้าไปแบบนี้พอปึ๊บก็ปิดลองพันทิชชู่ใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ปากกาจะอยู่ในนี้ว้าวฝั่งนี้ต้องเยอะกว่าค่ะฝั่งนี้ต้องเยอะแล้วก็สูงฝั่งนั้นเยอะกว่าแล้วก็หักอันบนลงมาได้ไหมคะนั่นแหละค่ะเอาพอตึงเอาให้ตึงได้ใช่ค่ะให้ตึงก็จะพอดีโอเคอันนี้คือคาปูกาแฟเหมือนเดิมกันก็คือจะต่างเท่ากันหมดเลยจะต่างกันแค่เวลาที่เรากลั่นน้ำออกมาปริมาณการกลั่นใช้น้ำจะไม่เหมือนกันอันนี้ขอน้ำ175นะคะน้ำ175มีสวารสไม่มีส้มนะคุณฝนไม่มีส้มใช่ไหมคะใช่ก็เป็นน้ำผึ้งมะนาวไม่มีส้มเอาไปสวารสดีกว่าสีชัดดีสวารสก็ได้ก็คืออย่างปกติน้ำมันจะเป็นแล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลยค่ะอเมริกาโน่ลิ้นจีอเมริกาโน่มะพร้าวส้มเสริมอะไรได้หมดเลยค่ะมีหลายอย่างหอมมากเลยต้องไม่ต้องนอนหลับนอนแล้วงานเนี้ยกลิ่นกาแฟไม่ต้องกินกาแฟ เดี๋ยวพี่ส่งรูปเมนูกาแฟสดให้น้องเปิ้ลดีกว่าเผื่อไปปริ้นมาให้คุณแม่175ค่ะ175นี้ป้ายเมนูใหม่ล่าสุดสาขานี้สาขาแรกเลยนะคะที่ส่งให้ดูอันล่าสุดเพิ่งคอนเฟิร์มแบบเมื่อวานนี้175แล้วก็ออกมาเลยยังได้อยู่มั้ยได้ค่ะได้น้ำหนักมือคือพอดีนะคะพี่แอมสังเกตฟองนะเหมือนกันทุกแก้วเลยแสดงว่าน้ำหนักมือนิ่งนะคะมือสั่นอะสั่นแล้วต
อนครูอยู่อันนี้ฝนจะให้ทำอเมริกาโน่แบบแยกชั้นถ้าเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาก็คือพี่แอมกดน้ำมา175แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำเชื่อม20แค่นั้นแล้วก็คนใส่แก้วให้ลูกค้าได้เลยนั่นคือตามสูตรเลยใช่ค่ะอันนั้นคืออเมริกาโน่ธรรมดาแล้วถ้าเขาอย่างนี้คืออันนี้คือประเภทในเมนูมีไหมในเมนูมีไม่บอกไหมมีอย่างอันนี้มันเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาเหมือนที่ฝนบอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกาโน่อื่นอื่นอันนี้ฝนส่งรูปให้น้องแล้วแหละเดี๋ยวให้น้องปริ้นมาให้พี่เพิ่มก็ได้นี่ค่ะมันจะมีหลายโน่มากเลยเห็นไหมคะโน่ นี่โน่ส้มเดี๋ยวนี้เป็นอเมริกาโน่สับปะรดแต่ก็จะทำให้เหมือนส้มนี่แหละนะคะแยกชั้นแบบนี้นะคะมะพร้าวก็ได้ซื้อไซรัปมะพร้าวเพิ่มคาราเมลน้ำผึ้งมะนาวลิ้นจี่แบบนี้ค่ะได้ในสูตรนะมีบอกไหมในสูตรอเมริกาโน่ในคู่มือจะมีโน่ธรรมดามีธรรมดาใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือมันจะเป็นตัวอเมริกาโน่ที่เราปรับเพิ่มเข้ามาให้มันมีหลากหลายรสชาติเพิ่มมากขึ้นน้ำไซรัปเหมือนกันไหมน้ำไซรัปใส่เหมือนกันหมดทุกอย่างค่ะแล้วแต่เขาจะสั่งเพิ่มกลิ่นไหนก็แล้วแต่นะคะใส่เหมือนกันหมดจ้ะใส่เหมือนกันหมดก็คืออันดับแรกก่อนใส่น้ำไซรัปอย่างอันนี้ไปอเมริกาโน่สับปะรดใส่สับปะรดไป30 ml 30 ml นะคะแล้วก็น้ำร้อน50 50ก็คือเต็มเป๊กนี้50เต็มเป๊กนี้ค่ะนี่เมื่อกี้ลืมละกี่ ml นะ30ค่ะ10 30นะปึ๊บไม่ได้จดไว้ต้องจดไว้นี่ไม่ลืมเสร็จแล้วก็คนรับนะคะกาแฟสดก็มีนะคะวันนี้มีค่ะลาเต้ก็มีจ้ะเอาลาเต้เนาะสักครู่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ทำลาเต้ได้เลยพอดีเลยพอดีเลยได้ชงลาเต้เพราะหลักๆคนก็จะกินคาปูเอสลาเต้มอคค่าค่ะอเมริกาโน่โอ้กระเด็นมาถึงนี่เลยดีแอมก็ได้เนี่ยค่ะน้องเปิ้ลได้ไหมกินกาแฟได้เนาะจำได้แล้วจำกระบวนท่าได้แล้วนะคะอย่าลืมหมุนๆหน่อยปึ๊บโอเคค่ะเอานี่ออกเนี่ยแล้วเราลองลาเต้จะใช้น้ำ100นะคะหนึ่งร้อยมาเตรียมเติมน้ำหน่อยเวลาระหว่างการชงตลอดก็คือต้องคอยดูน้ำนะคะอย่าให้น้ำแห้งนะถ้าน้ำแห้งก็คือเครื่องไหม้นะคะเวลาที่เรากดออกมาก็จะไหม50คือเต็มอันนี้คือ45 50คือขีดนี้เลยนะคะไม่เต็มนะ50ก็จะขีดเกินเกินเลยถ้าเต็ม60
เต้ก็จะเน้นหวานมันโอ้โหกลิ่นสับปะรดเทหมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยค่ะหมดได้เลยเพราะว่าอันนี้จะมีฟองนมถ้าจะให้เรียบๆหน่อยก็เอาก้นช้อนนั่นแหละค่ะแค่นั้นลาเต้ก็คือใส่กระป๋องก็จบเลยแถมเลยแถมไหมคะแถมไหมคะแถมด้วยลูกลูกค้าบอกพ่อว่าสั่งนะคะแถมเก่งเก่งแค่นี้เลยฟ้าพันกระดาษเลยค่ะพันที่ชูเลยอันนี้ถ้าแบบนี้กาแฟกับหัวคอฟฟี่กับหัวคอฟฟี่ตีลังกาตีลังกาอันนี้คอฟฟี่เจออันนั้นเยอะเปล่าสงสัยเจอคอฟฟี่ตีลังกานิดหนึ่งคอฟฟี่เจอเชียงชุนอุ้ยขาเลยคือเดี๋ยวไปฝากจานเอ็มหน่อยน้องที่มาด้วยอีกคนนึงติดใจก๋วยเตี๋ยววันนี้เขาติดงานแต่งค่ะเขาเลยไม่ได้มาด้วยแต่ก๋วยเตี๋ยวยายกินไหมล่ะคะกินก่อนก็ได้ค่ะน้องใหม่ใหม่โอเค40บาทนะคะกาแฟสด40ใส่กลิ่นน้ำไซรัปต่างๆไป30 ml เนาะนะคะน้ำไซรัป30แล้วก็น้ำร้อน50เดี๋ยวก่อนจดก่อนหยดเลยลืมหอมหอมหอมสาวรสทำได้เฉพาะอเมริกาโน่ใช่ไหมอเมริกาโน่อย่างเดียวค่ะ อยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งเป็นอเมริกาโน่ส้มโน่ลิ้นจี่อเมริกาโน่อะไรเงี้ยค่ะพวกกลิ่นผลไม้ต่างๆค่ะส่วนผสมก็มีผลไม้ค่ะน้ำผลไม้จ้ะ30 ml น้ำร้อน50 ml 50 ml ค่ะทุกเมนูทุกเมนูค่ะเหมือนกันหมดเลยเมนูพี่แอมเอาน้ำผลไม้ใส่ลงไปก่อนอันนี้คนเลยใช่ไหมคะจ้ะอันนี้คนเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปก่อนปุ๊บเทไปแบบเลยลงไปเลยค่ะไปที่ก้นเสร็จแล้วก็ไปใส่น้ำแข็งมาเต็มแก้วทีนี้ส้มพวกส้มพวกน้ำกลิ่นผลไม้มันจะอยู่ข้างล่างเวลาลูกค้าดื่มลูกค้าต้องคนนะคะเนี่ยแสดงว่าน้องฝากท้องไว้กับป้าทุกวันเลยใช่ไหมใช่ค่ะกินแค่วันอาทิตย์ก็คือทุกวันเลยเดี๋ยวนี้คนใส่แก้วนี่ให้พี่จะได้เทง่ายทีนี้ก็เอาน้ำกาแฟเรานี่แหละค่ะเทเบาๆนะคะเทราดค่อยๆเทเพราะว่าถ้าเทแรงมันจะไปอยู่ข้างล่างเทเลยค่ะมันก็จะเป็นแยกชั้นสวยๆนั่นแหละค่ะค่อยๆเทวนเลยเลยค่ะใส่หมดได้เลยไปแล้วไปแล้วค่ะไม่หมดหมดนี่แหละค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแยกชั้นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปอีกแล้วสร้างภาพไปอ
ก้มกระดานหนักเลยไหมถ้าคนสูงนี่ก้มจริงๆนะกล้วยจะไม่มีปอกเป็ดปอกอะไรยังได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ค่ะขึ้นอยู่กับตอนกดค่ะกดอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกดแน่นกดเบาทีนี้ถ้าเป็นมาคิอาโต้นะคะเขาจะมีแยก2ชั้นแบบนี้มีชั้นนมกับชั้นกาแฟนะคะกาแฟแล้วก็เอาไว้ราดข้างบนเหมือนเดิมโอเคแล้วไม่ต้องผสมอะไรจ้ะส่วนนมใช้นมเมจินะคะ4ออนหรือว่า100 ml นะคะแล้วก็คาราเมล20ในสูตรมีบอกใช่ไหมว่าใช้นมเมจิใช่ค่ะอันนี้เทคาราเมลใส่เลยค่ะคาราเมลค่ะใส่คาราเมลไปที่นม20นะคะใส่อันนี้ค่ะมาเคียโต้มันจะเป็นกาแฟนมแล้วก็มีคาราเมลนะคะคนเท่ากันใส่นมนมออนสี่ออนค่ะสี่ออนหรือ100 ml ก็เท่ากับ4ออนคือเราไม่ต้องใส่พวกนี้เลยไม่ค่ะไม่มีนมข้นนมสดอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวนะคะสำหรับเมนูนี้นะกาแฟสดมันจะไม่เหมือนกันเลยสักอย่างถ้าโบราณมันจะนมเท่ากันอะไรเท่ากันแต่นี่มันก็จะต่างกันไปรสชาติของใครของมันนะคะทีนี้ถ้าเข้ากันแล้วเหมือนเดิมค่ะถ้าอยากให้แยกชั้นให้ใส่ชั้นแรกลงไปก่อนแล้วค่อยไปใส่น้ำแข็งนะคะมันถึงจะแยกชั้นถ้าไปใส่น้ำแข็งเลยมันจะไม่แยกแล้วมันจะรวมก็น้ำแข็งเติมเราใช้น้ำแข็งหลอดหรอน้ำแข็งหลอดค่ะถ้าเป็นกาแฟสดเป็นน้ำแข็งหลอดหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นบดจะจืดเพราะว่าพวกนี้มันไม่มีน้ำตาลมันไม่ได้เน้นความหวานแล้วถ้าเราขายอย่างนี้เราซื้อยังไงคะแต่กาแฟเราใช้โบราณใช้กันหลอดด้วยกันใช้ได้ด้วยกันได้ไหมหลอดก็ใช้ได้ค่ะโบราณก็ใช้หลอดได้แต่ว่าถ้าเอานัวเลยนะคะต้องเป็นบดโบราณอะนะเพราะว่าโบราณมันหวานกว่าโบราณจะหวานกว่าถ้าพวกกาแฟสดเนี่ยมันจะไม่หวานอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะหลอดก็จะได้2ชั้นโอ้โหเบา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 ความมาสั่งมักคิอาโต้มาทำแค่นี้งั้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องใส่อะไรค่ะไม่ต้องใส่อะไรค่ะช่างภาพย้ายฝาเราคนละฝานะคะ โอเคค่ะถ่ายรูปได้ถ่ายรูปก่อนช่างภาพทีนี้เดี๋ยวเราลองทำกาแฟร้อนสักแก้วนะคะโอ้แน่นปึกทีนี้เวลาสตรีมฟองนมร้อนนะคะก็คือให้ใช้อ๋อมันไม่มีที่จับใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีอันนี้แก้วมันจะเป็นแบบนี้จะซื้อแบบไหนก็ได้ค่ะมันก็เป็น8ออนเหมือนกันอันนี้แต่สตรีมฟองนมร้อนนะคะใส่น้ำไม่ใส่น้ำใส่นมนมสดก็จะใช้เป็นเมจิกนะจะไม่ใช้นมตีฟองนะคะถ้าเป็นเมนูร้อนนะนมเมจิใช้เป็นเมจิจะไม่ใช้นมตีฟองนะคะอันนี้ก็คือเพราะว่ามันต้องใช้นมร้อนผสมลงไปด้วยอันนี้เวลาที่เราทำนะคะก็คือจะใช้นมไม่ต้องใส่ให้ถึงครึ่งแก้วเอาแค่2ประมาณถ้าเล็งมันจะอยู่ที่ประมาณ250ประมาณนี้ถ้ากาแฟร้อนใส่นมเมจินมเมจิเอามาเป่าให้ร้อนให้เป็นนมร้อนแต่ถ้าเย็นใช้ก็ใช้นมตีฟองธรรมดาค่ะใช้ฟองนมธรรมดาทีนี้เวลาเราจะตีฟองนมร้อนก็แล้วแต่นมก็ต้องเย็นพิชเชอร์ตัวเนี้ยก็ต้องเย็นถึงจะตีขึ้นแต่ถ้าไม่เย็นตีไม่ขึ้นนะคะไม่ต้องใส่แบบนี้นะคะอันนี้คือใส่แบบนี้ไปแล้วก็เอาเข้าเครื่องไปเลยค่ะเอาอันนี้เข้าเครื่องเอาเข้าเครื่องที่ใส่ยางตันสีดำลงไปเนี่ยก็คือใส่เข้าไปเพื่อให้น้ำมันย้อนเข้าไปข้างในเครื่องไม่ให้มันไหลออกมาจากตรงนี้นะคะจ้ะเสร็จแล้วพี่แอมกดปล่อยน้ำแบบนี้เดี๋ย
เดิมบทอันนี้ให้มันดังโฟร์แล้วกดปิดทำแบบนี้ 3-4 รอบแล้วมันก็จะไหลออกใช่ค่ะมันก็จะน่าหาบานก่อนแบบนี้นะคะ 3-4 รอบเสร็จแล้วก็เอาอันนี้ออกมาสังเกตค่ะนี่มันจะมีอันนี้มันยังไม่เยอะถ้าตอนเย็นมันจะมีผงอะไรออกมาด้วยอะไรพวกนี้นะคะแค่นี้เราแค่นี้ค่ะทำ 4-5 รอบถ้ามันมีน้ำยาด้วยมันจะฟองไหมมันจะมีฟองนิดนึงก็คือเราก็ล้างจนกว่าน้ำยาผงน้ำยาเราจะหมดนี่แหละค่ะเนี่ยพอมันเสียงนี้เราก็กดปิดปึ๊บ4-5 รอบนี้จนน้ำใสแบบนี้นะคะจนน้ำใสแบบนี้นะพอน้ำใสแบบนี้แล้วอันนี้ยางตันเราก็เก็บได้เลยนะคะแต่ต้องใส่ยางเลยใช่ไหมคะต้องใส่ยางค่ะถ้าไม่ใส่ยางถ้าพี่ไม่ใส่อันนี้ไม่ใส่ยางนะถ้าไม่ใส่ยางน้ำมันก็จะไหลเหมือนพี่แอมกดกาแฟนี่นะคะเนี่ยมันก็ไม่ได้ย้อนกลับไปที่เครื่องนะคะมันก็ไหลธรรมดาเลยสวัสดีค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็อยู่กับพี่แอมอีกแล้วสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาเพิ่มกาแฟสดใช่ไหมคะทำไมพี่แอมถึงคิดว่าเอากาแฟสดเพิ่มก็ยังว่าเนาะสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาค่ะแบบนี้เขาบอกว่ากาแฟโบราณบางทีบางคนก็บอกเข้มไปชอบกาแฟสดอะไรเงี้ยก็ลงให้มันครบจบทีเดียวครบจบทีเดียวนะคะต้องบอกว่าที่ร้านพี่แอมนี่มีกาแฟโบราณกาแฟสดชานมไข่มุกก็คือครบเซตของวัดคาเฟ่เลยนะคะพี่แอมคะระหว่างสดกับโบราณสดยากไหมคะพี่ว่าสดง่ายกว่าโบราณสดง่ายกว่าโบราณเนาะนะคะแล้ววันนี้ได้ชิมรสชาติกาแฟสดของตัวเองหรือยังเป็นไงบ้างก็รสชาติดีนะคะก็ถือว่าชงไม่ยากรสชาติอร่อยนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะแล้วก็วันนี้ที่เราขายกันเนาะลูกค้าเข้ามาซื้ออย่างเงี้ยค่ะฝนก็เห็นพอแนะนำว่ามีกาแฟสดนะคะส่วนใหญ่ก็เลือกกาแฟสดกันส่วนเยอะนะคะเพราะว่าฝนก็นิยมเนาะแล้วฝนเห็นลูกค้าพี่แอบมีโทรสั่งมีบริการส่งในหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะจริงใช่ไหมพี่ที่จริงอะก็คือถ้าว่างจริงๆก็จะส่งแต่ก็เอาคอยอด50 บาทขึ้นก็คือถ้า50 บาทขึ้นก็คือวิ่งส่งให้ในหมู่บ้านพฤกษา40เนี่ยนะคะพร้อมในหมู่บ้านค่ะนะคะมีบริการส่งมีโทรมาสั่งอะไรต่างๆด้วยพี่อมนถามหน่อยค่ะว่ายอดขายก่อนหน้าเนี่ยที่ขายกาแฟโบราณไปก่อนหน้าเนี่ยยอดขายโอเคไหมคะก็โอเคนะตอนเดือนธันวาโอเคพอหลังส่งปีใหม่มาอาจจะหน่อยนึงเพราะว่าคนกลับจากจังหวัดมาเงี้ยก็ถือว่าลูกมันอยู่ในช่วงที่เป็นวันหยุดด้วยอะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ฝนว่าคนก็มาซื้อเยอะนะคะมาถึงก็มาจอดมาสั่งอะไรเงี้ยวันนี้เย็นๆเนี่ยพี่เปิดถึง2 ทุ่มอ่ะ2 ทุ่มเลย2 ทุ่มอยู่บ้านพี่ก็เปิดนึกจะปิดพี่ก็ไปดึงปิดทุ่ม2 ทุ่มเขาก็มาซื้อก็ยังมีลูกค้าอยู่เขาถามว่าพี่ปิดที่ทุ่ม2 ทุ่มบางทีบางคนก็อยากกินกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ใช่บอกกินกลางวันกันนะครับมันร้อนขี้เกียจออกขี้เกียจออกมาซื้อก็มีช่วงเย็นช่วงอะไรก็ยังได้ขายอยู่ใช่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าก็ลูกค้าทั่วไปลูกค้าไปแบบก็ผ่านก็มีนะประจำอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคนส่งเขาก็แวะซื้อนะก็ถือว่าเปิดมาน่าจะเดือนได้เดือนแล้วเนาะเดือนกว่าๆแล้วเดือนครึ่งแล้วนะคะเดือนครึ่งแล้วก็ถือว่ายอดขายก็โอเคคืนทุนไปบ้างไงคะกาแฟโบราณกาแฟโบราณคืนทุนไอ้คืนทุนไม่ต้องบอกว่าคืนยังมันไม่คืนง่ายหรอกเพราะว่าเราก็ไปเรื่อยๆแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ก็เป็นอีกช่องทางเสริมอีกอันนึงเพราะว่าพี่แอมทำหลายกิจการทำหลายอย่างมากใช่ไหมคะวิ่งรีวิ่งวิ่งพี่กาแฟเดี๋ยวพี่เปิดสูตรแป๊บนึงเดือนครึ่งจำสูตรได้หรือยังคะจำได้จำได้อยู่บางอย่างนะคะแต่ว่าที่เห็นหลักๆเลยก็คือถ้าเปรียบเทียบหลังจากก่อนที่มาสอนรอบแรกนะคะรอบนี้ก็มีความคล่องตัวมากขึ้นมัดถุงทำอะไรต่างๆก็ถือว่าเดือนครึ่งก็เก่งแล้วนะคะเนี่ยได้เพราะว่าเราไม่เคยทำอาชีพนี้เราไม่รู้แล้วอย่างนี้บางทีเราก็ไม่เคยเป็นคนที่ว่ากินกาแฟก็จริงแต่กินอย่างว่าซื้อเขาอะอย่างกินแค่เอสอย่างเงี้ยชาเขียวเราก็อันนี้มันทำหลายอย่างเราก็
ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงไงเมนูก็หลากหลายด้วยนะคะก็หลากหลายมันหลากหลายมันต้องทำแบบที่สั่งคนละอย่างมาบางคนอันนี้สี่คนหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้องทำทีละแก้วมันก็ช้าบ้างมีคนเดียวอย่างนี้ถ้ามีลูกหลานอยู่เขาก็ได้ช่วยเพราะว่าก็ถือว่าขายในหมู่บ้านเราไม่ได้เป็นแบบคือสถานการณ์ไม่ได้เร่งรีบมากเท่าไหร่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็รอได้นะคะรู้จักกันอยู่แล้วบางคนลูกค้าบอกว่าพี่ส่งไหมบางทีบอกถ้าพี่ไม่มีลูกค้าหน้าร้านจริงๆก็คือส่งให้ค่ะวันนี้ก็เห็นวิ่งส่งหลายรอบอยู่นะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงให้พี่แอมช่วยฝากร้านหน่อยอีกที่นึงถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากมาอุดหนุนพี่แอมมาที่ไหนมาที่พฤกษา40คลอง3คลองหลวงปทุมค่ะนะคะครบจบที่เดียวครบจบที่เดียวนะคะบอกเลยว่าชื่อสดแบบโบราณชานมไข่มุกชานมไข่มุกชาผลไม้ก็มีนะคะค่ะมีทุกอย่างเลยรับรองอร่อยนะคะตอนนี้อร่อยจำสูตรได้แล้วด้วยนะไม่เหมือนรอบแรกนะคะอร่อยอร่อยอันนั้นอร่อยจำสูตรไม่ได้ค่ะต้องเรียนรู้อีกเยอะนะคะก็ถือว่าฝึกกันไปดูคู่มือมั่งดูคลิปมั่งอะไรมั่งไปได้เรื่อยๆเนาะนะคะยังไงฝนก็ฝากนะคะร้านวัดคาเฟ่สาขาที่1849กาแฟสดสาขาที่99ด้วยนะนะเลขดีมากเลยจองได้เลขสวยมากนะคะหมู่บ้านพฤกษา40นะคะร้านแอมซักลีดนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยมาเที่ยวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็แวะมาหาพี่แอมได้เลยนะคะขอบพระคุณพี่แอมมากๆนะคะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะ